โอ้ยเอาย่างเอาเย็นครับท่านชมดูนี่หลวงดูดูดิโอ้ยโอ้ยนี่โอ้โหนี่ตัวใหญ่เลยครับขอสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับไปพัทลุงมาไปถนนคนเดินเมืองพัทลุงตอนเช้าก็อยู่เมืองตรังก่อนนะครับท่านผู้ชมเข้าไปหาของเก่าร้านญี่ปุ่นได้นาฬิกามา 4-5 เรือนมาเปลี่ยนฐานก็โอเคเดินปกติเรียบร้อยเลยนะครับก็ไปต่อที่เมืองพัทลุงตลาดเปิดท้ายถนนคนเดินเมืองพัทลุงนะครับโอ้มีของขายมากมายนะครับพวกเสื้อผ้าพวกของเก่าๆมาขายกันนะครับท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาก็ผมกลับมาบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านก็เนี่ยเมื่อคืนขับรถมาจากนู่นประมาณสัก20:00 น.นะครับกลับมาก็ไปให้ทองเหลืองกับทีมานที่เป็นตำรวจอยู่ที่สภ.พัทลุงนะครับก็เดินทางกลับมาถึงเมืองตรังมาเอานาฬิกาจากเพื่อนใส่ฐานให้เดินเรียบร้อยแล้วก็ทานข้าวที่เมืองตรังเสร็จก็กลับมานอนที่บ้านตื่นเช้ามาก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่หาดหัวหินนะครับท่านผู้ชมนี่ชาวบ้านก็จะไปลงหาจับปูหาปลากันนะครับนู่นเรือใหญ่อยู่จอดอยู่2ลำครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมหัวเกาะลันตาอันนี้เขาผีเขาล้อเป็นปากเมงครับอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันเลยนะครับนั่นนุ่งเกาะไฮที่ไปตกเบ็ดนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาลงทะเลอีกแล้วนะครับนี่ตอนนี้มาอยู่ที่ชายหาดหัวหินเป็นถิ่นมีหอยเดี๋ยวจะไปหาหอยจุดนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเจอหอยแล้วก็สักพักจะไปนู่นไปที่เกาะไปล้วงปูนะครับก็วันนี้น้ำจงกับน้ำ67ค่ํา78ค่ํานะครับก็น้ําตายนะครับท่านผู้ชมเราสามารถขับรถไปที่เกาะนู้นได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาคอยชมพร้อมๆกันนะครับไป
ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินหาหอยก่อนนะครับท่านผู้ชมหอยจุดนี้จะบางทีก็ขึ้นเยอะมากบางทีก็ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมของอุปกรณ์มาพร้อมแล้วกะว่ามาหุงข้าวแคมปิ้งที่เกาะนะครับก็วันนี้น้ำตายเราสามารถมาได้ครับนี่เดี๋ยวเดินหาหอยก่อนเพื่อจะได้เอาไปต้มกับนี่ครับเจอมาแล้วเจอแล้ว1ตัวครับท่านผู้ชมนี่หอยหอยหวานครับสิท่านผู้ชมนี่หอยหวานติ๊กเจอแล้วหอยหวาน1ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปต้มกับมาม่านะครับท่านผู้ชมมาม่าทานข้าวด้วยนะครับวันนี้พร้อมเลยนะครับเตรียมข้าวโอ้โหนี่เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เจอหอยแล้ว2แล้วนะครับ FC หอยหวานครับนี่เนื้อหอยหวานเนื้อก็จะหวานๆ นะครับเดี๋ยวสักพักเราไปขับรถไปที่เกาะครับขอขับรถมาได้นะครับนู่นป่าน้ำมาเลยวันนี้นะครับผ่าทะเลผ่าคลองน้ำเค็มมานะครับนู่นเฮ้ยรถใครมาคันนึงไม่รู้นู่นหลานมาเชือกนะครับเดินนาหอยโอ้ยหอยเค็มหอยหอยดาวหอยดาวหอยดาวตัวใหญ่ครับเดี๋ยวจะหาหอยดาวเอาไปต้มครับท่านผู้ชมนี่ตั้งหอยดาวหอยหวานเลยนะครับเอฟซีเดี๋ยวนี่กระปูที่วันก่อนที่คลิปที่ก่อนคลิปที่แล้วผมจะจับจุดนี้ครับท่านผู้ชมนี่จับปูน้ำจะขึ้นนะครับน้ำขึ้นจับปูหินจุดนี้จับด้วยมือเปล่านะครับท่านผู้ชมหอยวันนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่ครับได้ไม่กี่ตัวเองเดี๋ยวจะเอาหอยไปต้มนะครับ FC หอยไปต้มนี่กับเจอจะด้วยนะครับจะนู่นก็ข้อตีมานกำลังเจาะหอยก็อยู่นะครับท่านชมเจาะหอยนางรมเจาะหอยนางรมเดี๋ยวเดินหาหอยสักพักเดี๋ยวจะไปล้วงปูครับท่านชมจะไปล้วงปูดำที่จุดนู้นเลยนะครับเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะเจอรูที่หมายไหมครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ได้ไม่กี่ตัวขออีกไม่นานครับเดี๋ยวจะได้เดินไปที่รถนี่ครับรถก็มาจอดตรงนี้ด้วยรถจ่าเขาครับมาจอดที่จุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้น้ำ89ค่ำนะครับน้ำสามารถมาได้แต่เกิดน้ำใหญ่ไม่สามารถมาได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปที่หมายหลวงปู่ดำนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่จะเนี่ยมันจะนอนอยู่นี้เลยครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับหอยเฮ้ยนี่แตะดูจะนอนอยู่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวฮัดขึ้นมาดูไงขุดอะไรนั่นฮะขุดอะไรรองปูนิ่มนะเออรองปูนิ่มมือไม่ได้อันตรายหลานนะครับหลานมันนั่งขุดรูปูอยู่หนูเลยล้วงรูปูนู่นเก่งจังได้เพิ่มอีกตัวครับท่านชมก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดินทางไปที่หมายไปล้วงปูดำนะครับไปหารูปูดำนะครับเพื่อเจอเดี๋ยวหอยนี่ไปต้มไปทำกับข้าวครับท่านชมไปทำกับข้าวบนเกาะครับวันนี้มาแคมปิ้งบนเกาะ1วันนะครับก็ตอนนี้หาหอยได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่เกาะนกไปหาล่าหอยแครงยักษ์แล้วก็พร้อมหลวงปู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาคอยชมและคอยติดตามนะครับวันนี้ทั้งวันเลยครับมาหุงข้าวที่บนเกาะนู้นนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ผมขับรถมาถึงที่จุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่อย่างนี้นะครับเป็นร้อยไร่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมดูมาเป็นตรงนี้ครับเป็นตรงนี้อันนี้ครับ
ก็ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปหาพวกแกลอนตัดสักหน่อยครับเพื่อเจอพวกแกลอนเดี๋ยวมาทำที่ใส่เอาไว้ใส่ปูครับท่านผู้ชมหรือจะเจอไหมในป่าโอ้โหต้นไม้ใหญ่มาแล้วนะวันนี้มาอยู่ที่ป่าใบปีอีกแล้วนะครับ FC ป่า FC ท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศบนเกาะนะครับบนเกาะร้างเนี่ยมาหาพวกแกลอนโอ้ยนี่ใช่ป่ะเผื่อจะเจอเข้าไปนี่ครับที่ริมชายหาดครับท่านผู้ชมริมชายหาดนู่นแกลอนอันนั้นไม่ใช่แกลอนตัดเดี๋ยวจะไว้แล้วมันมีคนได้นี่เรามาตัดบนเกาะนะครับเราจะไม่มีอะไรนอกจากเรามาหาเครื่องมือนี่ครับอุปกรณ์นี่ได้มาแล้วนะครับแกลอนแล้วก็ที่หลวงปู่ครับท่านผู้ชมเรามาหาที่ชายหาดเพราะว่าเรามาติดเกาะ1วันครับวันนี้เดี๋ยวมาคอยชมครับว่าจะได้ปูหอยยักษ์หอยแครงอะไรกันบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับเพราะว่าหมายนี้เคยมาหาประจำครับเคยเจอประจำแต่วันนี้ไม่รู้จะเจอหรือไม่เดี๋ยวมาคอยชมดูนะครับไปไหมนี้รูมิดไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหรูมิดไปแล้วไหมนี้กับมันไม่เข้าแล้วรูนี้เดี๋ยวไปดูอีกรูนึงโอ้รูนี้ก็มิดไปแล้วโอ้มีโอ้นี่เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมมีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอยู่ไม่อยู่ตื้นๆนะครับอันนี้ไม่เป็นไรโอเคเราเจอแล้ว1ตัวเดี๋ยวจะล้วงออกมานะครับ
ได้มาแล้วหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะได้นะครับท่านผู้ชมตุลักตุเลเลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมกว่าจะได้ตัวนี้นี่โอเคหนึ่งตัวแล้วโอ้เดี๋ยวไปกันต่อนี่นี่กับอุปกรณ์โอ้โหก่อแห้งเลยไปกว่าจะได้ตัวนี้นะครับทุลักทุเลเลยครับท่านผู้ชมมันนอนอยู่ในรูเดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึ่งเผื่อเจอรูมันบอดไปแล้วครับเพราะว่ามีคนมันล้วงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าธรรมดาหมายนี้จะมีประจำครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกาะนกกับท่านผู้ชมคนเดียวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มาล่าปูล่าปูดำล่าหอยครับเอาหมดครับท่านผู้ชมขอให้เจอมันล้วงปูครับท่านผู้ชมไม่รู้จะมีจะได้สักกี่ตัววันนี้นะครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้วิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านหลังจากที่วันนี้น้ำเฮ้ยมีคำวันนี้เฮ้ยวันนี้รูใหญ่ดูดิมีไหมเฮ้ยเห็นน้ำโปเก็ตนี่มีนี่ว่ะเฮ้ยมันหนีบแต่เอาไม่ได้ว่ะไม่ว่ะติดยังไงนะครับเดี๋ยวแล้วนี่ขึ้นมาดิโอ้ยเอาย่างเอาเย็นครับตำจมรูนี้หลวงด้วยดูดิโอ้ยหนีบเอาแล้วนะครับตำจมโอ้โหเลือดไหลเลยตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนแล้วครับมันหนีบผ่านอยากเอาเย็นจังตัวนี้กับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวต้องใช้นี่กับท่านผู้ชมโอ้โหนี่กับท่านผู้ชมมันหนีบนี่กามแบบกามแดงเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่แต่ว่ามันเล่นเอาแล้วแต่นี่กับเราใช้ตัวนี้ล่อไปก่อนแล้วก็โอเคกว่าจะออกเรียบร้อยแล้วนะครับโดนไปแล้วนี่กามแดงเลยนะครับโอเคกว่าจะออกโดนไปแผลนึงครับท่านผู้ชมใช้ตัวนี้ล่อก่อนนะครับล่อแล้วมันหนีขึ้นมาแล้วก็รถดึงขึ้นนะครับโอเคเราไปกันต่อไปโอ้ยันเหนื่อยเลยรูนี้ก็กว่าจะได้ครับท่านผู้ชมตุลักตุเลเลยนะครับโอ้โหไป
นี่ได้มาแผลนะครับท่านผู้ชมแต่ก็โอเคครับกล้ามแดงๆเลยแหละไปก็ได้มาแล้วนะครับ2ตัวครับ FC นี่ตอนนี้มาอยู่ที่ป่าปีๆกับต้นเล็กคนเยี่ยมอีกแล้วนะครับพร้อมมาล่าหอยล่าปูเผื่อเจอหอยยักษ์หอยแคลงเอาหมดครับวันนี้แต่ปูรูนี้กว่าจะออกโอ้โหเนี่ยต้องได้มาแผลนะครับหนีบดังคลึบเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาเรียบร้อยแล้วครับกล้ามแดงๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยให้ท่านชมได้ชมครับเดี๋ยวเดินหาต่อครับตอนเช้าๆกับตอนนี้เวลาก็8โมงกว่าๆครับเดี๋ยวจะมาแคมปิ้งครับที่ริมชายหาดเดี๋ยวจะมาต้มหอยด้วยครับเดี๋ยวลองขูดหอยดูเราต้องขูดหอยด้วยวันนี้เผื่อเจอหอยหอยแคลงชีวิตนักรบต้องมีบาดแผลครับถ้าไม่มีบาดแผลไม่ใช่นักรบนะครับสติมีพลาดพลั้งธรรมดาแต่นี้ตะกี้ฮอนนีบเอาเลยครับก็หลวงมันจับเอานิ้วเลยเดี๋ยวเดินดูหอยไปเจอหอยแคลงได้ปูมาแล้วนะครับ2แล้วเฮ้ยเฮ้ยหอยแคลงเปล่าล่ะโอ้เปลือกครับ FCเปลือกหอยแคลงยักษ์นี่ครับโอ้โหนี่หอยนี่เขากินได้นะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวมาต่อยให้หอยนางรมนี่เนื้อหวานเลยแหละหวานหวานเค็มเค็มมันมันครับนี่วันนี้มาอยู่คนเดียวในป่าอีกแล้วนะครับ FC นี่ครับป่าปีๆต้นเล็กอยู่กลางเกาะเลยนะครับท่านผู้ชมเกาะนี้ครับความกว้างของเกาะก็เป็นประมาณร้อยไร่นะครับล้อมโอบล้อมด้วยทะเลนะครับโอบล้อมด้วยทะเลครับทะเลแล้วก็จุดนี้เรียกเป็นเกาะนกครับท่านผู้ชมเกาะนกจะมีทรัพยากรทางทะเลมากมายมีทั้งกุ้งหอยปูปลาหอยก็เยอะครับพอหาได้ครับจุดนี้คือนี่ครับหอยที่เขาจะมาเกิดกันแต่ว่าเขาจะมากันหลายๆคนครับแต่นะครับผมนะครับชอบมาคนเดียวชอบใช้ชีวิตคนเดียวครับมันดูแบบธรรมชาติครับ FC นี่เดี๋ยวลองขุดหอยจุดนี้ดูเพราะแต่ก่อนเคยขุดจุดนี้ได้ใช้ได้นะครับขูดหอยเดี๋ยวเอาไปต้มโอ้โหไม่เจอเลยวันนี้ไม่หอยไม่มีเลยไม่เจอหอยเลยเสียงเรือครับวิ่งออกทะเลครับก็วันนี้ลมสะหมนะครับลมสะหมออกมาสักพักนี่ครับเดินทะลุป่าเป็นร้อยๆไร่นะครับเกาะเป็นร้อยๆไร่นะครับนี่มาทะลุที่ตรงข้ามกับแหลมมะขามแหลมไชบ้านทุ่งกับนี่ครับคลองเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในท้องทะเลพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าอากาศอย่างนี้ครับก็หายากหายาก
ชีวิตชาวเลนะครับนู่นเขาเดินนาหอยแข่งกันอยู่นะครับท่านผู้ชมนู่นอีกฝั่งครับแต่ว่าต้องเดินข้ามโอ้โหเขามาหาหอยแข่งกันเยอะมากนะครับเขาจะหาหอยแข่งอยู่ที่ลานนะครับลานชายหาดครับหอยแข่งจะขึ้นอยู่แถวนั้นครับนี่มาจอดเรือแต่ผมนั่นอยู่ฝั่งนี้ครับคนละฝั่งครับข้ามคลองไปไม่ได้นะครับเพราะน้ำลึกนะครับมันเป็นคลองน้ำลึกไม่สามารถข้ามได้แต่นะครับผมต้องเดินหาหอยอยู่จุดนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหอยู่ไกลนู่นนะครับนู่นจะหอยแข่งกันอยู่นะครับนั้นตรงข้ามกับแหลมมะขามนะครับแหลมไส้บ้านทุ่งนะครับนู่นจุดนู้นคือเกาะลันตาครับนู่นเรือใหญ่จอดอยู่เลยนะครับสองลำลำใหญ่ๆเลยเรือสินค้านะครับเอฟซีโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่ข้างในต่อครับไปหาปูพอได้วันนี้แค่2ตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ชมดูใหญ่ๆเลยครับที่อยู่ในป่าปีปีเป็นร้อยๆไร่นะครับท่านผู้ชมคนเดียวครับท่านผู้ชมคนเดียวนี่ครับขอบพื้นที่แห่งนี้นะครับเคยมาหาประจำนะครับหาประจำนี่โอ้โหแต่ว่าวันนี้ปูได้2ตัวครับท่านผู้ชมป่าหอยนี่ครับนี่โอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมโอเคพื้นที่เป็นร้อยไร่ครับกว่าจะเดินมาหอยด้วยครับ FC ท่านผู้ชมก็วันนี้พา FC มาอีกแล้วนะครับลงทะเลมาทั้งเกาะครับแคมปิ้งบนเกาะครับหลวงปูหาหอยแข็งหอยแข็งเลือดหอยแข็งยักษ์เอาหมดนะครับท่านผู้ชมหอยแข็งลิงพื้นที่บนเกาะเป็นร้อยไร่นะครับท่านผู้ชมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งธรรมชาติเลยครับโอ้โหคนเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ตรงนี้ก็เห่าๆนะครับคนเดียวแต่ก็เพื่อ FC นะครับเพื่อ FC โอ้โหโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะครับออกมาจากเกาะแล้วเดี๋ยวมาเจอที่รถเดี๋ยวจะไปแคมปิ้งอีกจุดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาไม้ฟืนด้วยแล้วมาหุงข้าวต้มมาม่าทำกับข้าวครับนี่ได้ปูเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างโอเคแป๊บนึงไปล้างหมดThank you.
มามืดมาเลยเดี๋ยวจะมีที่หลบไหมเนี่ยโอ้โหครับท่านผู้ชมมีที่หลบฝนป่ะโอ้นี่แล้วของจะเปียกหมดเลยนี่หูข้าวก็ยังไม่สุกนะครับฝนก็มาพายุก็มาครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแรงมากมีเกาะนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมาแรงอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหหาที่หลบเลยครับไม่มีที่หลบนะครับท่านผู้ชมมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้เล็กๆครับท่านผู้ชมโอ้โหแรง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 โอ้โหข้าวเราก็ยังไม่สุกนะครับโอ้ยหนุกแล้วครับเนี่ย